ตึมแต่เด็ดตึม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 สามสองหนึ่งฮึบพิงสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมพบกับข้าพเจ้าก็อดดราก้อนมังกรสู้ผีขาลุย 4G เตะผีกระจุยกระจายวันนี้ผมอยู่นั่นหนึ่งสถานที่นะครับผมขอนั่งก่อนนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับผมก็จัดอันดับนะครับผมถือว่าจัดอันดับได้ว่าดังมากในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับผมนะเพราะว่าตรงนี้ที่ผมนั่งอยู่นะครับผมเป็นป่าช้านะครับผมเป็นสุสานเป็นป่าช้าแต่ว่านะครับผมป่าช้านี้ว่าหลอนแล้วเป็นเรื่องปกตินะครับทั่วๆไปแต่มีอยู่หนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจมากๆครับทุกคนเพราะว่ามีอยู่จุดหนึ่งนะครับผมที่เป็นกุฏิล้างแต่ว่าห่วงจุ้ยในการก่อสร้างและการตั้งนั้นบอกได้เลยว่าโป๊ะเช๊ะโคตรได้เลยครับทุกคนเพราะกุฏิทรงไทยหลังนี้นะครับผมตั้งอยู่บนป่าช้าและหันหน้าเข้าหาเมนนะครับผมหันตรงกับเมนพอดีเลยเป็นกุฏิหลังเมนหลังเดียวจึงทำให้มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นจากเรื่องเล่าแล้วก็คำบอกเล่าแล้วก็เรื่องที่ถูกร่ำแล้วก็ถูกลือนะครับผมมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นบริเวณนั้นเยอะมากคล้ายกับว่ามีอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นและไร้ซึ่งตัวตนแต่ยังคงวนเวียนและสิงสถิตอยู่ในกุฏิหลังนั้นและเอ้ยและที่แน่ๆวันนี้สะพานบายฟอสเปิดด้วยครับทุกคนเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระนั่นเองนะครับผมพร้อมที่จะมารับชมถึงบรรยากาศของสถานที่จริงหรือยังครับทุกท่านตัวอะไรปะแมลงปอนะแมลงปอปีกบางเจ้ากลางปีกสวยฝากบอกเธอด้วยไปกันเลยดีกว่าครับทุกคนลุยฮึบกินได้สิเป่งเลยกินได้เลยเดี๋ยวต้องโหวตก่อนโหวตก่อนโหวตก่อนครับวันนี้ใครอยากได้งานดาร์กกด1นะครับผมใครอยากได้แบบสว่างโปดไม่ได้แตกต่างอะไรกับตอนกลางวันกด2นะครับผมเอา1หรือเอา2ไม่มีใครรู้คุณครูผู้คุณคือผู้ตัดสินนะครับเราจะยึดจาก100คอมเมนต์แรกนะครับผมสะลุยไปไปครับทุกท่านกูนั่งรออย่างนี้ได้ป่ะตรงนี้มีห้องน้ำสะดวกด้วยนะป่ะเฮ้ยพี่ลืมอะไรป่าววะไม่ลืมนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะครับทุกคนลืมอะไรป่าววะไฟฉายนี่มีอะไรอีกป่ะอีกฟ้าเลดมาแล้วเอาเขียวดีไหมเอาเขียวดีไหมเขียวดีเอ้ยเขียวก็ได้ฟิลว่ะเฮ้ยนะไอ้ฟ้าอ่ะฟ้าไม่เอาดีกว่านะเอาเขียววันนี้ตีมเขียวตีมเขียวแป๊บนึงปึ๊บอ่ะโอเคเช็คก่อนเช็คปึ๊บหาอะไรนะอะไรเฮ้ยอะไรโอเคครับทุกคนป่ะนะเดี๋ยวเช็คแสงก่อนไม่ได้เลยมันคือศิลปะแป๊บนึงครับทุกท่านแป๊บนึงนะนี่มันคือศิลปะนะเดี๋ยวเราจะให้ดูอนาลิซิสก่อนนะครับนะเดี๋ยวเราจะให้ดูอนาลิซิสก่อนนะครับผมอนาลิซิสดีมากนะครับนะโหยมองไม่เห็นเลยมืดมากผมเองก็มองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะครับแป๊บนึงนะตรงนี้บอกได้เลยว่าถ้าหากเรามาที่วัดนะครับผมคอนเซ็ปต์ของเรานั้นก็คือดูไว้เพื่อเป็นวิทยาทานดูให้ปลงนั่นเองนะครับผมโหยอันนี้เฟี้ยวเลยอ่ะมีหม้อด้วยครับทุกท่านนะเราจะไม่แตะต้องนะครับผมเราจะไม่แตะต้องนะเดี๋ยวเราจะหาทางของเราดีกว่านะครับไปทางไหนวะเนี่ยสุลกุยฮันตูไปทางไหนดีวะสุรุกุยฮันตูระวังงูนะสุรุกุยอุ้ยเราเห็นไฟข้างหน้าแล้วเราเห็นไฟข้างหน้าแล้วครับทุกคนสายสินขาดหมดแล้วนะครับผมน่าจะเจอพายุหรือแรงลมนะครับสุรุกุยฮันตู
ทุกข์เวียนทุกข์โอ้ยอันนี้เก่ามากครับทุกท่านนะอันนี้เก่ามากเลยครับผมแทบจะเป็นเสมือนดั่งโบราณวัตถุเลยก็ว่าได้นะครับผมเก่ามากจริงๆครับอันนี้นะครับแต่ว่าณจุดนี้ไม่ใช่เป้าหมายของเราครับทุกคนต้นอะไรอุ้ยต้นไม้โคตรได้เลยว่ะโอ้ยต้นไม้โคตรได้เลยครับแถวๆนี้มีเรื่องเล่าเหมือนกันนะทุกท่านนะครับผมว่ากันว่าเมื่อก่อนนะครับเคยมีคนมาขอหวยและเจอกับอะไรบางอย่างที่นั่งอยู่บนยอดนะครับผมแท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่ก็ไม่รู้นะครับผมแม่นไม่แม่นก็ไม่รู้จนกว่าเราจะได้พิสูจน์นะครับผมเอาละเว้ยเจอกับผงหลีดครับทุกท่านบาทเก่าบาทเก่ามากครับเก่าจริงครับผมนะเก่าจริงครับถึงแล้วครับหูยทรงไทยทรงไทยใช้ไรเลยครับแบบนี้เดี๋ยวดูอนาลิซิสภายนอกกันก่อนนะครับผมทรงไทยได้เลยครับผมชอบบ้านไม้นะครับผมชอบอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ทำจากไม้นะครับเพราะว่ามันดูคลาสสิกดีครับทุกคนนะครับข้างล่างคืออะไรอ๋อข้างล่างเป็นคอกแมวแบบนึงนะทุกท่านนะครับเป็นแมวที่จากทางวัดนะครับผมท่านหลวงพ่อนะครับหลายองค์นะครับผมบอกว่าข้างในห้ามเข้าไปเด็ดขาดนะโยมอย่าเปิดประตูทิ้งอย่าเปิดประตูเล่นด้วยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าแมวที่วัดหายผมงานงอกเลยนะครับผมนะตรงนี้น่าจะเป็นแมวที่ทางวัดค่อนข้างที่จะรักนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ยุ่งนะเราจะไม่ยุ่งกับสัตว์นะครับผมไปกันต่อดีกว่าไปกันต่อครับทุกคนเฮ้ยประตูเปิดได้ไงวะเฮ้ยนี่ผมไม่ได้เปิดนะเชี่ยงานเข้าแป๊บหนึ่งครับทุกคนแป๊บหนึ่งนะครับกูแตกเฮ้ยเชี่ยรีบปิดก่อนไอ้ต่อยประตูเปิดเดี๋ยวทุกคนเป็นพยานนะอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนเปิดนะเดี๋ยวแมวหายงานงอกเลยไม่เงยแป๊บหนึ่งครับทุกท่านเดี๋ยวขอทำการปิดประตูก่อนเฉยพากูซวยเลยคันเนี้ยเหี้ยวเหี้ยวไอ้เหี้ยแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนงานหยาบเลยหูกูแต่คอยดูรอบๆด้วยนะว่ามีมงมีแมวหรือเปล่านะน่าจะมีจุดอื่นที่มันสามารถเข้าได้อีกนะครับทุกท่านนะครับตรงนี้นะครับผมปิดไว้ก่อนที่ไอตัวข้างในจะออกมายิ่งกว่านี้นะครับทุกคนอุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนเป็นพยานนะคือเป็นพยานนะอันที่ผมไม่ได้เปิดจริงๆไม่ได้เปิดเพราะความคึกขนองหรืออะไรใดทั้งสิ้นเพราะว่าเดี๋ยวมีประเด็นแมวหายหรืออะไรยังไงตรงนี้นะครับมันอยู่อย่างนี้เลยนะครับซึ่งตอนแรกน่าจะปิดนะครับผมหรือคนปิดคนสุดท้ายปิดไม่สนิทหรืออะไรบางอย่างผมไม่แน่ใจตรงนี้แต่เนี่ยคือบอกตรงๆเลยว่าผมไม่ได้เป็นคนเปิดนะนะครับผมเพราะมันจะมีแมวสีสว่างด้วยนะครับผมท่านบอกว่ามีคุณลุงด้วยนะครับบอกว่ามีแมวสีสว่างที่สวยมากก็กลัวแบบคนจะมาขโมยเอาไปขายอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็มีแมวเยอะด้วย
งานเข้าเลยเฮียเดี๋ยวถ้าแมวที่วัดหายกูแตกเดี๋ยวเข้าใจตรงนั้นก่อนนะผมไม่ได้เปิดนะนะ นี่ถ้าแมวหายเนี่ยเอาวะนะไปกันต่อครับผมนะแมวยังอยู่หรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอส่องก่อนขอเช็คก่อนครับแต่มันคงเข้าออกได้แหละนะถ้าจะเข้าจริงๆนะครับนะมันมีเหลี่ยมให้เข้าได้อยู่เยอะนะจะเป็นเข้าเป็นออกก็ได้นะครับเป็นว่าเราข้ามแมวไปก่อนละกันนะเดี๋ยวแมวมันหิวมันก็ต้องกลับมากินอาหารที่เดิมนะครับเมียว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 เฮ้ยเสียงอะไรกึกข้างบนวะลืมไปเดี๋ยวท่านจะเอาว่าตื่นดังไม่ได้ครับทุกคนแป๊บนึงเดี๋ยวเรื่องแมวเดี๋ยวหลังจากจบไลฟ์นะบอกตรงๆเลยก็ได้ครับทุกท่านเหม็นครับนะแต่ก็ไม่อยากจะพูดเยอะเพราะว่าเราต้องให้เกียรติสถานที่นะถ้าผมเข้าวัดผมจะไม่พูดหยาบเลยนะครับผมโอ้ได้ว่ะโอ้ได้เลยครับทุกคนครับรองเท้าใครอ่ะหรือว่ามีคนอยู่มีคนส่งเสียงมาจากด้านในหรือเปล่านี่เงาเงาเงาเจอหนึ่งแล้วเจอหนึ่งครับทุกคนเจอหนึ่งใช่ตัวสวัสดหรือเปล่าจะมีตัวสวัสดตาเพชรนะครับผมไม่รู้ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวขอชัดๆก่อนนะเงาไม่ใช่แต่ไอตัวนี้ตาธรรมดาตาธรรมดาครับไปต่อเงาเมีย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 ตายแล้วกูคุยกับแมวรู้เรื่องแล้วนะครับผมไปต่อครับทุกคนมัดหลวมๆน่าจะกันสัตว์ออกครับไม่ใช่ตัวตาเพชรใช่ไหมเงา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 กลับคอกลูกกลับคอกกลับคอกก่อนลูกนะกลับคอกก่อนมาสองเลยมาสองครับเริ่มทยอยมาละเริ่มทยอยมาแล้วเดี๋ยวถ้าไอตัวสวัสดตาเพชรเขาหายแล้วมึงเอ้ยงานงอกเลยนะเนี่ยประตูเหล็กครับทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงบานหนึ่งปิดสนิทอีกบานหนึ่งเปิดเผยเอาแล้วเช็คอนาลิซิสก่อนกลิ่นได้เลยครับเทพนมด้วยหลายเทพนมด้วยนะครับเหี่ยวเอาว่าว่าเหี่ยวข้างในมีไหมเฮ้ยข้างในเหมือนมีเสียงอะไรปึกข้างในมีเสียงครับทุกคนเมื่อกี้เหมือนอะไรปึกๆแป๊บนึงนะครับหรือว่ามีหลวงพ่อท่านจำวัดอยู่งานงอกเลยนะเนี่ยแป๊บนึงนะครับผมไม่ได้ผูกปิดไว้เฉยๆปิดไว้เฉยๆครับแย่ปิดไว้เฉยๆเพราะอะไรรู้ไหมครับผมเพราะว่า
ถ้าผมเปิดขึ้นอีกนิดนึงกลัวว่าเสียงมันจะดังไปทั่ววัดนะครับผมเดี๋ยวหลวงพ่อจำวัดไม่สนิทนะครับผมอึ๊บปิดประตูฮึบแบบนี้นะครับทุกคนฮึบฮึบโอเคฮึบปิดนะครับโอเคนมัสการครับหลวงพ่อถ้ามีหลวงพ่ออยู่งานกูก็เข้าไปกันนะไม่รีเสิร์ชให้ดีก่อนหลวงพ่ออยู่งานงอกเลยนะเฮ้ยสวัสดีครับหืมอะไรอยู่ในนี้หรือเปล่าแป๊บนึงนะครับมีแมวซ่อนอยู่ไม่มีแมวแล้วเสียงอะไรวะเฮ้ยโหได้ว่ะโหโคตรได้โคตรได้ครับประตูนี้ผมเฮ้ยใครๆก็บอกว่าในนี้เหมือนมีบางสิ่งสิงสถิตอยู่หืมหืมอะไรแก๊งวะเดี๋ยวแป๊บนึงครับเหมือนเจอผ้าอะไรบางอย่างขอโทษนะครับเดี๋ยวถ้าเฮี้ยนแล้วผมเขย่าเซียมซีเลยนะหืมเหมือนมีชีวรกับสปงเก่าด้วยตรงนี้ของสูงผมไม่แตะต้องไม่เล่นนะครับผมไม่แตะต้องไม่เล่นนะครับเฮ้ยอะไรวะเสียงเหมือนเหล็กหรือเหมือนอะไรบางอย่างเหมือนไม้เก่าๆเฮ้ยได้ว่ะเจ๋งเจ๋งเจ๋งเขาจะเอาแบบนี้ประตูหน้าต่างปิดหมดครับทุกคนเดี๋ยวเช็คก่อนดีกว่าเพื่อความชัวร์หืมมันเอียดได้ใจเฮ้ยไม้มันลั่นเองนะครับทุกท่านเมื่อกี้จังหวะผมยังไม่ได้เดินเลยลั่นเองทั้งหลังเลยครับผมเทพนมโอ้โห
ทุกท่านครับยันเต็มเลยครับผมยันเต็มเลยครับปิดหมดนะใส่ลูกคงเหล็กหมดเคลียร์เคลียร์นะไม่มีหน้าต่างอะไรเปิดอุ้ยโหมีพยานด้วยครับทุกคนมีพยานด้วยครับแล้วก็มีอะไรอีกเฮ้ยว้าก็ดราก้อนมังกรเจอมังกรหน่อยเป็นไงสู้กันสู้กันมังกรมาสู้กันวันนี้ผมจะไม่สู้ผีนะครับผมแต่ผมจะสู้กับมังกรสู้กันมามามาดิมามาสิหูยตัวอีตัวนี้ตัวหลายหมื่นนะเนี่ยหูมังกรตัวหักครับสู้กันสู้กันมาสู้กันสู้กันหมดหรือยังโอเคแบบนึงครับมังกรแม่งได้วะขอหลวงพ่อท่านจะให้หรือเปล่าไหนๆก็ชำรุดแล้วนะครับนะดูเลยครับซ่อมได้อยู่นะซ่อมได้อยู่ครับซ่อมได้พี่เบิร์ดบอกไว้ว่าซ่อมได้จะชอบชิบเป่งเลยวะขอรูปนึงขอรูปนึงครับทุกคนแป๊บนึงนะขอรูปนึงก่อนแป๊บนึงครับผมหาเหลี่ยมก่อนมาไม่ถวยไม่ถวยรูปนี้ครับอียังก็มังกรรำพึงครับทุกท่านเชี่ยอะไรของมึงวะมังกรรำพึงอะไรของมึงแค่นี้ไม่พอแป๊บนึงครับทุกคนโอ้ยนี่ถ้ามีอินฟราเรดนะจบเลยนะบอกได้เลยครับทุกคนนี่ถ้ามีอินฟราเรดนี่คือจบข่าวครับผมลั่นได้ใจเอาอีกเอาอีกเอาอีกมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะมังกรอยู่ไหนแป๊บนึงครับทุกคนนะบัลลังก์มังกรนะครับผมเสียงเหมือนประตูหลวงพ่อถ้าหลวงพ่ออยู่ฮาเลยนะทุกคนแป๊บนึงนะครับผมเฮ้ยทุกคนครับหรือว่าผมต้องบอกก่อนนะถ้ามีหลวงพ่ออยู่ไลฟ์เราจบถ้ามีหลวงพ่ออยู่ไลฟ์เราจบเลยนะทุกคนผมเป็นอันต้องมานั่งสมาธิตีคู่กับท่านหลวงพ่อเลยนะครับผมขอตีมืออยู่ตรงนี้ก่อนแป๊บอะไรวะผมขอตีมืออยู่ตรงนี้แป๊บนึงก่อนดีกว่าครับทุกท่านหลวงพ่อครับไม่รู้คือไม่ผิดนะครับผมอันนี้ไม่รู้จริงๆบอกได้เลยไม่รู้จริงครับว่าไม่แน่วันนี้น่าจะมีหลวงพ่อท่านใดองค์ใดมาจำวัดหรือมานั่งสมาธิด้านไหนหรือเปล่านะครับผมเพราะไม่รู้จริงครับผมได้มังกรมึงอย่ามองกูบ่อยนะมองบ่อยเดี๋ยวขอหวยเลยนะเดี๋ยวเถอะนะอย่านะแม่นไม่จริงอย่าสิงอยู่ที่นี่นะอย่านะแป๊บนึงนะครับทุกท่านเดี๋ยวขอตั้งหลักนิดนึงตั้งหลักก่อนครับทุกคน
ึงนะครับผมกับหลวงพ่อก่อนไม่ได้เล่นไม่ได้ลบหลู่นะครับผมนะแมวหรือหนูเพราะวะแป๊บนึงนะเฮ้ยมันเยอะไปแล้วเฮ้ยหูแล้วอินฟราเรดกูไม่มีด้วยเดี๋ยวเรามาไขปริศนาไปพร้อมกันครับทุกคนถ้าในนี้มีแมวมีหนูโป๊ะเช๊ะเลยนะถ้าในนี้มีแมวมีหนูคือโป๊ะเช๊ะเลยนะครับผมแต่ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่เมื่อกี้ดูก็ไม่มีนี่หว่าอ๋อเหลืออีกบานนึงขอบอกเลยทุกคนหนูยังอยู่ไม่ได้เลยครับเฮ้ยหึลมพัดจีวรหรือเปล่าแป๊บนึงนะครับเหมือนมีอะไรบางอย่างคล้ายๆกับเป็นไม้เก่านะครับอาจจะเป็นอะไรบางสิ่งนะครับที่เหมือนมีแกนอยู่ตรงกลางนะครับผมอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเอาไว้ทำอะไรอาจจะไว้บดอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับผมนะไม่มีหนูอ่ะหุ้ยหุ้ยแป๊บนึงครับนมัสการครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาถ่ายรายการนะครับขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสแล้วนะครับผมโอ้โหข้อมูลที่ได้จากน้องกำไรนะครับผมเป็นกุฏิร้างนะไม่มีหลวงพ่อท่านจำวัดอยู่ในนี้นะครับผมหรือวันนี้จะมีการนั่งสมาธิเกิดขึ้นก็ไม่แน่ใจเพราะวันนี้เป็นวันพระนะครับแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับด้านในมีหลวงพ่ออยู่หรือเปล่าครับขออนุญาตนะครับผมมาถ่ายรายการนะครับมันดังจังเลยวะแป๊บนึงนะเช็คก่อนมารยาทคนไทยมาเก็บค่าไฟนะครับเก็บค่าไฟที่อะไรตอนนี้นี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเปลี่ยนมุกก่อนไม่เอาอะไรเดียวขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตเข้าไปทำความสะอาดนะครับผมขออนุญาตเข้าไปกวาดถูนะครับมีคนอยู่หรือเปล่าครับเฮ้ยทุกคนครับเสียงเหมือนเสียงกลอนเสียงงานเข้าเสียงเหมือนปลดล็อก
ปลดล็อกหรือล็อกวะไม่ปลดล็อกก็ล็อก2อย่างครับทุกคน อย่าละสายตาจากประตูบานนี้งานงอกครับเดี๋ยวประตูอยู่ไหนประตูอยู่นี่ทุกคนครับว่ามีคนอยู่จริงๆว่ะเมื่อกี้ใครได้ยินเหมือนผมบ้างเสียงเหมือนกดล็อกลูกบิดครับไม่กดล็อกก็ปลดล็อก2อย่างครับทุกคนใครได้ยินกด1เลยครับชัดมากเลยครับผมงานเข้างานเข้าครับเอาไงดีวะถ้าข้างในบอกตรงๆถ้าข้างในมีหลวงพ่ออยู่ด้านในผมอาจจะโดนดราม่าได้เลยนะเล่นตึงตังไม่รู้เรื่องนะครับผมแต่ตรงนี้ก็ถือว่าเราเจตนาดีแล้วกันเพราะผมเองก็ไม่รู้ว่าด้านในจะมีพระอยู่หรือเปล่านะครับผมทุกคนก็อยู่กับผมตลอดนะในนี้นะครับไม่มีใครเข้าใครออกทั้งสิ้นนะตอนนี้เรายังไม่เจอกับหนูหมาแมวทุกอย่างเหมือนเดิมหมดประตูก็ยังคงปิดอยู่เชือกยังอยู่ที่เดิมหุยข้างในเริ่มดังครับทุกคนข้างในเริ่มดังครับแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอันนี้พูดกันแบบตรงๆเลยนะพูดกันแบบตรงๆถ้าเกิดผมเปิดเข้าไปแล้วมีคนอยู่ด้านในหรือถ้าหากว่ามีพระอยู่ด้านในจริงๆนะครับผมอาจจะนอนจำวัดอยู่หรืออะไรหรือทำกิจของสงฆ์หรือกิจอะไรก็ตามตรงนี้อาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมแป๊บนึงนะทุกท่านเดี๋ยวผมขอยานเล็กก่อนดีกว่าถ้าล็อกก็คือผมลงเลยนะถือว่าด้านในมีคนอยู่จริงๆนะครับผมแป๊บนึงนะครับทุกท่านแน่ถ้าล็อกผมลงเลยนะครับนะครับถ้าล็อกถ้าประตูล็อกผมลงเลยนะทุกท่านถือว่าเพราะนี่คือในเขตวัดนะครับผมจะไม่เล่นอะไรตลกเด็ดขาดเลยนะครับขออนุญาตนะครับขอเข้าไปทำความสะอาดหน่อยนะครับผมด้านในมีคนอยู่หรือเปล่าครับหลวงพ่อครับหรือว่าไม่ใช่หลวงพ่อครับผมลุงอิมใช่ลุงไหมทวดจงด้านในทวดจงหรือลุงอิ่มครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดนะครับเปิดนะครับอบอวลมากครับทุกท่านอบอวลมากเลยครับผมโอ้ยกลิ่นอะไรวะแป๊บหนึ่งครับทุกคนทวดจงโอ้ประตูได้วะประตูได้ครับสวัสดีครับทวดจงลุงอิมขออนุญาตนะครับปิดก่อนครับทุกคนชอบเสียงแบบนี้ชอบมากขออีกทีโอ้โหจัดเต็มไปเลยลุงอิมจัดเต็มเลยลุงโอ้โหขออีกทีอ่ะให้ทวดจงอีกองให้ทวดจงอีกคนนะครับฮึบ
คครับนะเทสก่อนเฮ้ยเสียงนี้เลยเสียงแบบนี้ครับทุกคนเป๊ะเดี๋ยวล็อกก่อนล็อกก็อยู่แล้วแค่นี้ก็คงอยู่แล้วมีลวดเอาไว้ล็อกในนะครับผมเฮ้ยเสียงนี้เลยว่ะปิดประตูเหลือเพียงผมกับทวดจงหลังชนอุ๊ยแป๊บนึงครับเดี๋ยวเช็คหน้าต่างก่อน360หรือว่าอยู่ด้านบนปืนเวียนหัวนิดนึงนะครับผมตอนนี้นะครับโอ้โหนึกว่าเราเล่นเครื่องเล่นอยู่ดีเวอร์โอเคครับปวดตาฮึบมีลูกกงเหล็กนะครับผมล็อกล็อกด้านนอกก็มีเทพพนมเหมือนกันนะครับแมวหนูน่าจะไม่มีล็อกหมดฝืดมากเดี๋ยวขอเช็คก่อนโอ้โหแข็งมากครับฝืดครับทุกคนอึ๊บมันปิดไม่ได้เพราะไม้มันบวมแล้วนะครับผมนะเฮ้ยทวดจงเอาแล้วใครปลดล็อกให้กูวะทุกคนครับอะไรบางอย่างก็ไม่แน่ใจปลดล็อกให้ผมนะครับผมอันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นทวดจงหรือว่าตาเอี่ยมนะครับผมแต่ที่แน่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ไม่สำคัญอันนี้ห้องอะไรกันหนอเหมือนมีห้องลับอีกหนึ่งห้องครับทุกคนห้องลับที่ถูกล็อกจากด้านในห้องลับที่ถูกล็อกจากด้านในครับมีเศษผ้าคล้ายเฮ้ยทวดจงผมมาดีนะครับถ้าหลอกผมแล้วผมขอ3ตัวเลยนะทำไมแม่นนี่เสียเลยนะเอาดิเอาสิวัดกับผมไหมล่ะเอาไหมครับเอาดิมาบ้ายอด้วยนะผมบ้ายอด้วยนะตัวจงเย็นไม่จริงอย่าสิงอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวถ้าขอ3ตัวเดี๋ยวถ้ากงไม่แม่นกงเสียผีเลยนะเอาดิเอาไหมเมื่อกี้บนวงกบเหมือนมีคล้ายๆกับสายสินไม่รู้ว่าจะตอกไว้ทำไมเหมือนกันนะครับผมนะเราไม่ยุ่งกับสายสินดีกว่านะครับเราไม่ยุ่งกับสายสินแล้วกันในห้องอะไรวะใครอยากรู้บ้างใครอยากรู้กดหนึ่งมาเลยนะครับใครอยากรู้บ้างเดี๋ยวกันหนึ่งทุกคนครับเมื่อกี้มีคอมเมนต์บอกว่าเหมือนมีคนเดินผ่านหลังผมตรวจจงหรือเปล่าตรวจจงแป๊บนึงนะแป๊บนึงครับทุกคนอะไรวะโหยิ่งอยากดูเลยว่ะแป๊บนึงหูยหลวงพ่อจะด่ากูไหมวะเนี่ยขอแกะหน่อยแล้วกันนะคันมากเลยอ่ะไม่รู้หลวงพ่อจะด่าผมหรือเปล่าครับ
ทวดเอาจริงเหมยทำไมแม่นเสียผีนะทวดจงนะอย่าหลอกลูกหลอกหลังนะลูกหลังไม่ชอบผีหลอกนะชอบตรงๆนะตรงๆล่ะไม่เอาผีหลอกล่ะไอ้สามไม่โกหกล่ะแข็งโป๊กเลยครับทุกท่านอึบอึบดัชนีเอกสุริยันต้องใช้ดัชนีง้างตะปูต้องใช้ดัชนีง้างตะปูสองหุ่นครับฮึบแป๊บนึงโอ้เอาแล้วเว้ยงานนี้ตวนยี่เอาไม่อยู่แล้วตวนยี่เอาไม่อยู่ครับตามเฉียวฟงก่อนมาฮึบมาสิมาดิไม่อยากจะคุยขายยากูมาก่อนนี่นะมาสิไม่รู้จักดัชนีสกิดสยิวซะแล้วนะผมเคยใช้เพียงนิ้วเดียวยกคนตัวลอยได้นะครับผมไม่อยากจะคุยนะไม่อยากจะคุยครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ทำแบบผมได้นะครับผมนะฮึบเปิดครับทุกท่านเปิดแล้วครับอะไรวะแบบนั้นครับทุกคนหลวงพ่อตากูเฮ้ยเปิดไม่ออกว่ะไม้บวมครับเหมือนไม้บวมครับทุกคนห้องปิดตายห้องปิดตายครับแป๊บนึงเฮ้ยเริ่มสนุกแล้วครับทุกคนแป๊บนึงนะครับอย่านะผมยังมีวิชาดัชนีอยู่นะอย่านะถึงแม้ว่าปัจจุบันจะวางมือไปแล้วอืมใจเย็นๆใจเย็นๆทวดกงอุ้ยเปิดไม่ออกครับห้องอะไรวะอ๋อทุกคนครับแม่งไอ้กูนึกว่าห้องอะไรเปิดไปเจอไอ้มังกรตัวเดิมครับทุกท่านถึงกันครับผมนี่ไงหูพาหลอนตรวจก็ไม่บอกเลยอ่ะนี่ไงมังกรตัวเดิมโอเคเป็นไว้อย่างเดิมดีกว่าแล้วมัดซะอย่างดีเลยกูก็นึกว่าห้องอะไรนะไฟมาจากไหนวะอ๋อมาจากมือฮึบเราก็นึกว่าเป็นห้องแห่งความลับนะครับผมที่จะซ่อนเตียงหยกพันปีไว้โอ้พึ่งสังเกตชัดๆครับผมนะจุดนี้เหมือนมีตู้พระคัมภีร์ครับทุกท่านโอ้มีธูปจริงๆด้วยครับโอเคเลยแป๊บนึงนะทุกท่านเดี๋ยวนะครับผมทวดกงเขียนไม่จริงอย่าสิงอยู่ที่นี่นะทวดนะสามตัวไปเลยดีกว่าทวดวัดไหมนะตอนนี้ผมอยู่ในวัดนะครับผมนะถ้าทวดจะวัดสามตัวนะถ้าทวดไม่แม่นทวดเสียนะทวดกงเสียผีเลยนะวัดไม่วัดทวดบอกทวดกงบอกมึงอย่ามายุ่งกับกูเลยกูไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับทุกคนว่าในตู้นี้จะมีอะไรบ้างนะครับผมแป๊บหนึ่งครับ
จอข้อความอะไรบางอย่างครับผมรักเธอคนเดียวณน้ำรักเธอคนเดียวณน้ำไอ้น้ำอีน้ำดิอีน้ำกูอิจฉามึงมากเลยอ่ะมึงมีคนรักด้วยอ่ะกูไม่เห็นมีเลยอ่ะน้ำน้ำน้ำมาอยู่อะไรในกุฏิวัดอ่ะน้ำสารภาพมาดีๆนะน้ำนะกูอิจฉามึงแล้วนะอีน้ำอีน้ำเป็นใครไม่สำคัญครับทุกคนสำคัญที่ว่าข้อความนี้ใครเป็นคนเขียนนั่นเองนะครับผมอะไรวะเนี่ยยันก้าวยอดรุ่นปลายจรวดทวดกงผมไม่คุยกับทวดแล้วนะตอนนี้ผมโฟกัสที่อีน้ำนะอย่านะไม่แม่นเสียผีนะเอาดิแป๊บนึงนะทุกคนเหมือนแบบอุ้ยทุกคนครับงานมาครับผมโอ้โหเอาแล้วตู้เก่าด้วยครับเฮียเฮ้ยแป๊บนึงครับทุกท่านเดี๋ยวอย่าบอกนะว่านี่คือข้อความที่ทวดกงต้องการจะสื่อสารอย่านะทวดกงนะอยู่ให้คนเขากลัวต่อไปดีแล้วอย่าให้เสียเลยนะนะอย่าให้เสียเลยทวดนะ1อะไรวะแป๊บนึง18ครับทุกท่านไม่แน่ใจว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อน18วันนั้น18เดี๋ยวก่อนวันนั้นเราอะไรวะวันนั้นเราได้อะไรวะแป๊บนึงวันนั้นมี4มี1ไม่รู้ครับทุกท่านตรงนี้แล้วแต่ดูแลจะพินิจแล้ววิจารณญาณแล้วนะครับผมนะแต่สิ่งที่สำคัญมีใครอยากจะรู้เหมือนผมบ้างครับว่าภายในตู้18นี้จะมีความลับอะไรซ่อนอยู่ไปดูกันดีกว่านะครับผมอีน้ำน้ำอย่ามาตลกนะอีน้ำนะไปดูกันครับทุกคนอาสโตมาสากามยาอาสโตมาสากามยาเปิดตรงไหนวะแป๊บนึงครับเปิดตรงไหนวะเนี่ยที่เปิดหายไปแล้วครับเดี๋ยวหาที่เปิดก่อนแป๊บนึงอีน้ำเดี๋ยวทวดกงนะอีกไม่กี่วันแล้วเดี๋ยวก็รู้ว่าทวดจะได้ไปต่อหรือไม่นะนะทวดกงกิมยงนะทวดกงกิมยงอ๋อเจอแล้วครับนี่มีตะปูเล็กๆขัดอยู่ครับทุกท่านเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงอีน้ำอีน้ำอะไรประตูยังปิดอยู่นะเรียกดีๆก็ได้ไม่ต้องกระแทกประตูตกใจจะมาดันทำไมล่ะขอดีๆดิหนึ่งครับทุกท่านอีน้ำกับผมว่าน่าจะไม่ยืดแล้วล่ะครับนะอีน้ำน่าจะไม่ยืดกับผมแล้วล่ะนะอ๋อมีเทียนนี่ว่าแป๊บนึงครับมีเทียนโอเคเลยจุดเทียนดีกว่าครับทุกคนแป๊บนึงนะเดี๋ยวไหม้กุฏิเขาละงานงอกเลยแป๊บนึงครับนะเท่าที่ดูนะตอนนี้อีน้ำกับผมไม่น่าจะยืดแล้วครับนะแป๊บนึงครับผมแห่กันมาแดกเคกูเดี๋ยวดิยังไม่ได้จุดเลยจะรีบเป่าไปไหนอันตายอยู่ในตู้
อย่าบอกนะว่ามีแมวดำถูกขังอยู่ใครกันหนอช่างใจร้ายเสียนี่กระไรนะแป๊บหนึ่งนะครับแค่สะกิดตรงนี้บึ้งนี่เปิดบ่อยตู้แบบนี้เห็นไหมครับนะเอาใหม่ขออีกทีหนึ่งแป๊บหนึ่งกูว่าแล้วแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งครับทุกคนแป๊บหนึ่งครับผมสามสองหนึ่งบึ้งโอ้โหเห็นไหมครับว่าคนสมัยก่อนนะครับผมทำคนมีคนโกรธด้วยมึงบ้าเปล่าหนูโดนอะไรเปล่าวะอาจจะเป็นจิ้งจกตกแกหรือเปล่าหรือไม่กระโทษกงหรือไม่อีน้ำนะเอาเสียงให้เข้าผิดโหอย่างกับหนังผีเลยว่ะโอ้มีธูปมีพระคัมภีร์นะครับผมมีดิกชันนารีนะครับมีอะไรอีกไม่มีอะไรตรงนี้ถือว่าเป็นทรัพย์สินของทางวัดเป็นหนังสือสวดมนต์ทั้งนั้นเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะไม่ละลาบละล้วงนะครับมีธงนะมีเลขไหมเราไม่ได้มาหาพระคัมภีร์นะครับแต่เรามาหาทรัพย์สมบัตินั่นเองแจ็คสเปโร่ไม่มีครับผมโอเคเยี่ยมอึ๊บสนุกมากเลยครับทุกท่านที่นี่นะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณก่อนเลยดารารับเชิญนะครับนะในวันนี้นะครับผมนะขาดเสียไม่ได้นะครับผมขอแสดงความเสียใจกับทุกดวงวิญญาณที่ล่วงลับณจุดๆนี้นะครับผมการมาของเราไม่ได้ต้องการที่จะมาลบหลู่หรือดูหมิ่นใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผมนักแสดงรับเชิญของเรานะครับในค่ำคืนนี้นะครับผมได้แก่ดวงวิญญาณของทวดกงนะครับผมเฮ้ยพูดแรงไปเทียนดับไปเอาเดี๋ยวแป๊บนึงทวดเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นทวดแป๊บนึงเราสัญญาว่าต้องนั่งสมาธิให้ทวดกงนะขอขอบพระคุณนะครับผมนักแสดงรับเชิญของเราในวันนี้นะครับดวงวิญญาณของทวดกงนะครับผมแล้วก็ดวงวิญญาณของจิวแปะทงนะครับแล้วก็ดวงวิญญาณของอีน้ำนะครับผมที่มาร่วมรับเชิญนะครับผมเพื่อสร้างความหลอนนะครับในห้องนี้ที่ถูกปิดตายนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณดวงวิญญาณของอีน้ำด้วยนะครับที่ช่วยปลดล็อกให้นะครับทำให้พวกเราเข้ามาสะดวกยิ่งขึ้นนะครับผม วันนี้ผมก็ดราก้อนบังกรสู้ผีขาลุย 4G นะครับผมเตะผีกระจุยกระจายก็เหมือนเดิมนะครับบอกได้เลยไม่สุดไม่ต้องเรียกก็ดราก้อนนะครับผมนะวันนี้ใครที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับผมอยากให้คุณนอนฝันดีนะครับคิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการคิดเงินได้เงินนะครับคิดทองได้ทองนะครับผมและที่แน่ๆนะครับHappy Birthday to you สำหรับคนที่เกิดในวันนี้นะครับผมแฮกันมาแดเคกูบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบาย